นี้จริงๆผมลีนลงครับผมผอมลงตั้งใจหรือยังไงคือออกกำลังกายเยอะครับช่วงนี้แล้วก็แบบเราไม่ได้โฟกัสว่าเราอยากดูใหญ่เมื่อก่อนแล้วไม่ได้ไม่ได้กังวลเด็กอะไรจริงๆมีจริงๆมีละครครับมีละครที่กำลังจะถ่ายเรื่องต่อไปของพี่ชอดนะฮะก็จริงๆหน้าเด็กๆมันเข้ากล้องมันดีกว่าก็ปกติผมน้ำหนัก75วันนี้72นะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันหน้ามันเป็นโค้งมากขึ้นไหมไม่รู้ว่ามันหน้าเป็นกระดูกเกินไปหรือเปล่านะคิดว่าในมุมกล้องในกล้องน่าจะโอเคครับคนถามว่าไงบ้างคะทำพี่ชอบเขาว่าไงบ้างคะกับการที่แบบตั้งใจทำเพื่อคนเองคือจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นจริงก็แบบเราก็กินคลีนเนี่ยก็เลยมันยากอยู่แล้วครับมีคนทักเยอะไหมครับทำไปการเปลี่ยนแปลงรอบนี้มีคนทักเยอะหลายคนก็บอกว่าไปทำอะไรมาแบบเหมือนชะลูดหูปิดตาเราก็แค่บอกไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ออกกำลังกายปกติแค่เรากินคลีนขึ้นนะเรากินแคลอรี่ขึ้นคือเราคุมในส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับจริงๆผมไม่ได้คุมแคลอรี่หรืออะไรเลยนะครับผมแค่กินอาหารที่มาจากธรรมชาติกินผลไม้กินสเต็กกินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หลายคนก็แซวที่บอกว่าตัวแบบไม่กินเพราะว่าแบบกินเลิฟอยู่อ๋อกินเลิฟมันน่าจะน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวกันนะไม่มีใช่ไหมครับยังไม่ได้กินเลิฟเลยอย่างเงี้ยก็เราก็มีคนคุยคนที่ดูแลกันไปครับไม่ได้ยินอีกแล้วนะมีคนคุยดูแลที่คนคุยไม่เปิดตัวหลายคนแบบรอลุ้นคือผมไม่ได้ปิดนะแต่ก็ไม่ได้เปิดแบบว่าต้องประกาศว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าเขาเป็นคนนอกวงการเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติเขาไม่อยากให้คนไปจับจ้องเขาไปอะไรกับเขาเยอะนะครับก็จริงๆผมไม่ได้ปิดเลยคือถ้ามาฟอลโล่ผมหรือว่าเห็นผมเนี่ยตามสถานที่ต่างๆก็เห็นอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็เห็นว่าเราพาไปดูมวยด้วยพาไปเล่นเซิร์ฟด้วยครับผมนั่นแหละครับก็ถึงบอกว่าไม่ได้ปิดก็คือคนนั้นใช่ไหมครับผมใช่ครับมีไหมว่าบางคนแบบว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคนไหนเขาไปจับเทียบรูปกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับรู้สึกยังไงบ้างว่าเราเริ่มรู้ว่าเป็นใครคือเรารู้สึกว่าเราโตแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องมาปิดบังหรือว่าแล้วคนนี้ผมก็รู้สึกว่าสบายใจถ้าคนเห็นว่าอยู่กับผมเขาก็รู้สึกภูมิใจอะไรเงี้ยภูมิใจที่เขามีเขาอยู่ข้างจริงๆแอคทิวิตี้ที่เราเล่นเขาสามารถทำได้ไหมอย่างเล่นเซิร์ฟได้ไหนใช่ครับก็ที่เขามาได้เพราะว่าเขาทำแอคทิวิตี้นี้แทบทุกอย่างเล่นเซิร์ฟเล่นสโนว์บอร์ดต่างๆนะครับผมได้เป็นงานได้เป็นแนวออกกำลังกายสิ่งที่เราเล่นมันหนักเลยนะสิ่งที่เราเล่นมันหนักเลยนะพี่ดาก็หนักแต่ว่าเขาเปิดใจไงก็มาเปิดใจที่จะลองเราก็อยากได้คนที่แบบไม่ลุยกับเราได้ผมก็เป็นคนชอบกีฬาลุยอยู่แล้วแต่เราไม่ห่วงใช่ไหมเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเซ็กซี่ถามว่าห่วงไหมคือผมรู้สึกว่ามันโตกันแล้วคือของแบบนี้มันอยู่ที่ใจถ้าใจเขาอยู่เขาก็คงอยู่แหละไม่จำเป็นต้องห่วงอะไรมากมายถามว่าห่วงไหมมีคนมาคือเวลามีคนมาจีบหรืออะไรอ่ะคือมันทุกอย่างมันเราไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้อะไรที่รู้สึกไม่ดีหรืออะไรต่างฝ่ายต่างมีลิมิตกันเองไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่างคนต่างรู้ดีกว่าว่าแบบเราควรปฏิบัติตัวยังไงครับแต่มีเรียกสถานะว่าแฟนได้ไหมก็จะดูกันไปไม่ได้ว่าคนคุยคุยอันนั้นเขาห่วงเราไหมเพราะเราก็ซีเหมือนกันไม่รู้สิก็อันมีบ้างนะเขาไม่มาแซวๆไหมแซวๆไม่ครับเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เราไม่เคยมาเกาะกันนะเราไม่มีทะเลภูเก็ตที่ผ่านมาภูเก็ตบ่อยมากที่จริงอยากให้พอเราอยู่ภูเก็ตความที่ตอนนั้นที่เราอยากจะซื้อบ้านที่นี่เราอยู่ความคิดถึงกันมาคือต้องทำเงินก่อนนะรู้สึกว่าอยากอยู่ครับคือแบบเป็นชีวิตที่